สวัสดีครับพบกับผม2สิงห์ Modify นะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับผมเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับวันนี้ผมก็มาติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับแต่ติดตั้งเรียบร้อยแล้วใช้งานได้นะครับผมแต่มันมีปัญหาอยู่ว่านะครับเครื่องทำน้ำอุ่นเนี้ยติดตั้งไปแล้วน้ำมันไม่ร้อนไม่อุ่นเท่าที่ควรจะเป็นนะครับคือมันไม่ได้ตามสเปคนะครับคือเครื่องที่ซื้อมาเนี่ยเครื่องที่ลูกค้าซื้อมานะครับผมเป็นเครื่องนะครับระบุไว้นะครับผมนี่4,000นะครับ 4,344 วัตต์นะครับผมตั้งใจซื้อก็คือ 4,500 วัตต์แต่ว่าในสเปคตรงนี้จะเป็น 4,344 วัตต์นะครับผมนะครับผมแต่ก็สเปคสูงอยู่นะครับสเปค 4,300 นี่ถือว่าสูงมากนะครับผมค่อนข้างสูงและที่เราใช้กันก็ 4,500 วัตต์โดยทั่วไปปกติเลย 3,500 วัตต์นี่ก็พอใช้ได้แล้วนะครับน้ำก็อุ่นแล้วโดยทั่วไปนะครับผมแต่ถ้าเราไปใช้ที่ว่าอากาศหนาวๆหรือว่าเย็นๆเนี่ยถ้าเราใช้ 4,500 วัตต์มันก็จะทำให้ใช้งานได้ดีแล้วก็น้ำอุ่นได้รวดเร็วทันใจนะครับผมแต่ทีนี้ปัญหาก็คือว่าตรงนี้นะครับสเปค 4,300 วัตต์นะครับติดตั้งแล้วเทสการใช้งานแล้วนะครับผมเครื่องทำงานโอเคปกติแล้วแต่ความร้อนมันไม่ถึงนะครับผมคือมันถ้าเทียบกับเครื่อง 3,500 วัตต์ยังสู้ 3,500 วัตต์ไม่ได้เลยตรงนี้นะครับผมตรงนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากอะไรนะครับผมตรงนี้นะการติดตั้งทุกอย่างเป็นปกตินะครับผมติดตั้งตามมาตรฐานทุกอย่างแล้วนะครับผมโอเคเรามาดูกันเลยนะครับว่าลักษณะภายในนะครับผมเผื่อท่านผู้ชมทุกท่านหรือว่าใครๆนะผู้ที่ว่าจะซื้อกำลังตัดสินใจซื้อเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับผมลองดูภายในลองแกะดูภายในก่อนนะครับว่าปกติ 4,500 วัตต์ลองเทียบกับยี่ห้ออื่นนะครับยี่ห้ออื่นนี่อย่าง Panasonic Sharp Toshiba อะไรต่างๆนี่ที่เป็นหม้อต้มนะครับผมหม้อต้มมันจะใหญ่นะครับผมตัวใหญ่นะครับแต่ตัวนี้ผมลองเทียบดูแล้วนะครับเปิดเทียบดูแล้วนะครับผมหม้อต้มมันค่อนข้างเล็กนะครับเล็กพอๆกับ 3,500 วัตต์เลยนะครับผมตรงนี้ก็ไม่แน่ใจว่าทำไมมันถึงไม่ร้อนนะครับผมผมก็ไม่รู้ว่า 4,500 วัตต์เนี่ยทำไมถึงสเปคสูงขนาดนี้แต่ว่าความร้อนมันไม่ได้มาดูเลยครับผมมาดูให้ดูบอดี้ข้างในนะครับผมมาเลยครับนี่นะเป็นเครื่องที่ผมติดตั้งไว้นะผมติดตั้งแล้วนะครับนี่นะนี่ก็สายไฟเข้าปกติมีกาวต่อกาวเรียบร้อยนะผมตรงนี้นะครับดูลักษณะหม้อต้มเลยนะครับหม้อต้มตรงนี้ตามสเปคเราก็ไม่ว่านะผมดีนะครับเนี่ย 4.5 กิโลวัตต์นะครับเห็นไหมนี่นะ 4.5 กิโลวัตต์แต่ขนาดเล็กมากเลยนะครับตรงนี้ขนาดเล็กมากเลยถ้าเทียบกับ 3,500 วัตต์เนี่ยหม้อตัวนี้เล็กกว่านะครับใกล้เคียงกับ 3,500 วัตต์ด้วยซ้ำไปนะตรงนี้นี่นะถ้าเทียบกับของพานาหรือว่าชาร์ปนะครับหม้อต้มพานาจะใหญ่นะครับผม 4,500 วัตต์จะประมาณนี้เนี่ยครับนี่ลองเปิดเทียบได้เลยนะครับผมใครที่กำลังตัดสินใจซื้อก็ลองดูก่อนนะครับอันนี้เราต้องใช้ข้อมูลของเราเองศึกษาข้อมูลให้ดีนะครับผมถ้าไม่มีข้อมูลเราไปซื้อไปที่ห้างนะครับอาจจะมีพนักงานมาแนะนำรุ่นนั้นรุ่นนี้นะครับผมตรงนี้เราก็เก็บเป็นข้อมูลไว้นะครับผมอย่าเพิ่งตัดสินใจนะครับลองสอบถามลองค้นดูก่อนนะครับเพราะว่าไม่งั้นน่ะจะเป็นปัญหานี้นะครับเนี่ยผมคิดว่าสเปคตรงนี้มันไม่ได้ครับผมเอาง่ายๆใช้งานเนี่ยคือมันไม่อุ่นนะครับผม 4,500 วัตต์นี่โอ้โหเร่งสุดเลยนะเดี๋ยวผมจะลองใช้งานเทสการใช้งานเลยนะครับเนี่ยแล้วผมจะใช้คลิปแอมป์นะครับนี่ตัวนี้นะคลิปแอมมิเตอร์ตัวนี้นะครับนี่นะเป็นตัววัดกระแสนะว่าเครื่องทำน้ำอุ่นเนี่ยกินไฟเท่าไหร่นะครับผมดูนะโอเคเดี๋ยวก่อนนะครับอันนี้เปิดไว้ก่อนนะครับดูนะนี่ผมจะลองเปิดใช้งานนะครับผมเปิดน้ำนะครับนี่นะเห็นไหมไฟติดแล้วนะครับผมนี่เปิดน้ำนิดเดียวนะผมไฟติดแล้วนะครับนี่ตอนนี้เครื่องทำงานแล้วนะครับเครื่องทำงานแล้วกินไฟนะครับผมนี่นะ 15.05 แอมป์ก็คือ15แอมป์นะครับผมเนี่ยกินไฟ15แอมป์ท่านผู้ชมลองเอา15เนี่ยคูณ220นะครับลองคูณ220ดูนะครับผมเนี่ยนะตัวนี้ทำงานแล้วกินไฟ15แอมป์นะครับผมคือการหากำลังวัตต์นะครับผมการหาวัตต์มันนะครับผมว่ามันกี่วัตต์เนี่ยก็คือ
P เท่ากับ E คูณ I ตามสูตรนะครับ P คือกำลังวัตต์ E เท่ากับแรงดันไฟฟ้า I เท่ากับกระแสนะครับผมแรงดันไฟฟ้าบ้านเราก็คือ220โวลต์ตอนนี้กระแส15แอมป์ลองคูณดูครับว่าได้เท่าไหร่220คูณ15มันจะต้องเท่ากับถ้าตามสเปคมันจะต้องเท่ากับ 4,500 วัตต์ถ้าไม่ถึงแสดงว่าผมไม่อยากเราไม่พูดนะครับผมนี่ผมปิดยี่ห้อไว้นะครับไม่บอกนะครับผมเพราะว่าต้องปกปิดไว้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะเป็นการโจมตีนะครับแต่ว่าเอามาแนะนำลักษณะภายในประมาณนี้นี่จับน้ำตรงนี้คือแค่อุ่นๆนะครับเร่งสุดแล้วแค่รู้สึกว่ามีความอุ่นเท่านั้นเองนี่นะครับ15แอมป์นะครับปิดก่อนครับนี่เห็นไหมก็ระบบมันถ้าก็ทำงานปกติแต่ว่าน้ำมันไม่อุ่นนะครับผมถ้าเทียบกับเครื่องข้างล่างนะครับเครื่อง 3,500 วัตต์เนี่ยคูณได้เท่าไหร่ครับผมถ้า200ผมไม่แน่ใจนะครับผมว่าคูณได้เท่าไหร่นี่นะครับนี่มันต้องได้เท่านั้นนะครับผมปกติเครื่อง 4,500 วัตต์เนี่ยเดี๋ยวอีกทีนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาคำนวณอีกทีนึงแต่นี้ให้ดูภายในก่อนนะครับหลักการเลือกเนี่ยถ้าเป็นระบบแบบนี้นะครับผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เท่าที่ติดตั้งมานะครับผมไม่ค่อยเวิร์กถ้าใครที่ติดตั้งใครที่จะซื้อเครื่องดันน้ำอุ่นนะหารุ่นที่มันอย่างพานามันจะมีเบรกเกอร์2ตัวนะครับตรงนี้ตัวนึงนะครับผมสำหรับเทสแต่รุ่นนี้มันจะเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์เห็นมั้ยกดเทสตรงเนี้ยเทสรีเซ็ตอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับผมเนี่ยแล้วก็เครื่องขนาดเล็กหม้อต้มเล็กกว่าปกตินะครับเหมือนไม่ใช่ 4,500 วัตต์ด้วยซ้ำไปตรงนี้นะครับเล็กมากเห็นไหมเนี่ยเนี่ยประมาณนี้ผมเปิดเทียบดูแล้วของพานา 4,500 วัตต์อะหม้อต้มใหญ่นะครับแล้วก็ยาวประมาณนี้นั่นเองนะครับผมเนี่ยแต่ตรงนี้ลูกค้าเขาเพิ่งซื้อมาได้ประมาณ3วันนะครับผมก็ได้โทรติดต่อทางห้างแล้วทางร้านแล้วนะครับผมเขายินดีจะให้เปลี่ยนนั่นเองก็ไม่มีปัญหาอะไรนะผมแต่ว่าสำหรับบางคนนะครับผมบ้านอยู่ไกลหรือว่าลืมหรือว่าไม่ทันได้ใช้งานหรือไม่มีเวลาไปเปลี่ยนเนี่ยถ้าหมดเขตนะครับผมหมดเขตที่ว่าเขารับประกันอยู่เราจะเสียเงินฟรีเท่านั้นเองนะครับผมโอเคตรงนี้นะครับเอามาเป็นคลิปเก็บความรู้แนะนำนะครับผมนี่โอเคเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวกันนะนี่นะติดตั้งไปแล้วเดี๋ยวผมถอดนะครับผมต้องถอดละนี่มันเหมือนไม่ได้สเปคเครื่องขนาดเล็กนะครับผมถ้าเทียบเนี่ยโอเคนะครับผมเดี๋ยวผมต้องถอดมาก่อนนะครับเป็นเกร็ดความรู้นะครับสำหรับใครที่จะเลือกครับผมตรงนี้นะครับสำหรับตรงนี้ก็คือว่าวันนี้คือผมมาซ่อมนะครับซ่อมเครื่องทำน้ำอุ่นเนี่ยอันนี้คือเครื่องเก่านะครับที่เจ้าของบ้านเขาเครื่องมันเสียนะครับผมตรงนี้ 4,500 วัตต์อันนี้จะเป็นอีกระบบนึงนะครับเห็นไหมตัวนี้นะครับแต่ว่าตรงนี้ใช้งานได้นะแต่ว่าบอร์ดมันเสียนะครับบอร์ดเนี่ยชุดบอร์ดตรงเนี้ยเนี่ยตรงช่องว่างเนี่ยนะครับเห็นไหมเนี่ยบอร์ดตรงนี้มันเสียแล้วเอาไปเปลี่ยนไปเทียบอะไหล่แล้วคือมันไม่มีอะไหล่ขายนะครับตรงนี้จำเป็นก็คือว่ามันต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่นั่นเองนะครับผมเจ้าของบ้านก็เลยต้องซื้อเครื่องใหม่มานะครับผมนี่ซื้อเครื่องใหม่ก็คือเครื่องนี้นะครับนี่ซื้อเครื่องใหม่ก็คือเครื่องนี้นะครับเนี่ยดูบอดี้นะครับผมดูบอดี้ 3,500 วัตต์ตัวนี้บอดี้ 4,500 วัตต์เห็นไหมมันต่างกันเยอะเลยนะครับขนาดของเครื่องละแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับผมให้ดูหม้อต้มเป็นหลักนะครับผมหม้อต้มนะครับหม้อต้มเนี่ยเครื่องจะเล็กขนาดไหนนะครับหม้อต้มมันจะต้องใหญ่นะครับผมเนี่ยขนาดทั่วไปเลยนะครับผมมันจะต้องใหญ่กว่านี้นะครับเพราะผมเทียบ 4,500 วัตต์ผมก็ติดตั้งมาหลายเครื่องแล้วนะครับผมแต่ว่าตรงเนี้ยดูแล้วก็รู้เลยว่ามันเล็กมากนะครับเล็กมากเมื่อกี้ที่ผมวัดกระแสนะครับผมไม่มีเครื่องคิดเลขผมวัดกระแสให้ดูอะวัดขึ้น15แอมป์ใช่ไหมครับวัดขึ้น15แอมป์ทีนี้ผมลองคำนวณ นะครับผมเมื่อกี้เลยคำนวณไม่ทันนะครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงนี่ผมกดเครื่องคิดเลขให้ดูนะครับดูนะสูตรการหาวัตต์กำลังไฟฟ้านะครับผม P คือกำลังวัตต์ E คือแรงดันไฟฟ้าI คือกระแสนะครับ P เท่ากับ E คูณ I เพราะเราจะหาวัตต์เนี่ยวัตต์ของเครื่องนี้ว่าใช้งานได้วัตต์ของเครื่องนี้มันเท่าไหร่นะครับผมเพราะฉะนั้นต้องเอากระแสไฟฟ้าคูณกับแรงดันแรงดันคูณกระแสไฟฟ้าแรงดันบ้านเราคือ220นะครับดูนะ220
คูณนะครับ220คูณกระแสก็คือ15แอมป์นะครับผม15เท่ากับนี่15แอมป์เต็มที่เลยนะตรงนี้ได้3,300วัตต์นะครับเต็มที่ผมให้3,500วัตต์เห็นไหมครับถ้าเครื่องทำน้ำบุญ4,500วัตต์นะครับผมหากระแสนะครับอย่างน้อยๆกระแสต้องประมาณ19ถึง20แอมป์นะครับผม19ถึง20แอมป์มันกินกระแสนะครับตอนเปิดเต็มที่แล้วนะครับผมผมลองหารดูนะครับเพราะฉะนั้น 4,500 วัตต์อันนี้กลับกันแล้วนะครับ 4,500 วัตต์เนี่ยหาร220บ้างนี่ตามสเปคตามสูตรเลยนะครับเครื่องทำน้ำอุ่น 4,500 วัตต์นะครับผมจะกินกระแสประมาณโดยประมาณ20แอมป์เห็นไหมครับแต่เมื่อกี้กินแค่15แอมป์ผมเคยจับของเครื่องทำน้ำบุญของ3,500 วัตต์นะครับผมเครื่อง 3,500 วัตต์กินประมาณ15แอมป์เหมือนกันนะครับผมซึ่งผมก็แปลกใจแล้วนะครับว่าเนี่ยเห็นไหมหม้อต้มมันเล็กนะครับผมหม้อต้มเล็กมากนะครับผมตรงเนี้ยเอามาเทียบเลยนะครับผมให้ดูหม้อต้มเลยนะครับ 4,500 วัตต์มันต้องใหญ่กว่านี้นะครับผมใหญ่กว่านี้เนี่ยถ้าพูดถึงก็เดี๋ยวดูนะถ้าเทียบกับอะไรอุ้ยน้ำหลุดถ้าเทียบกับผมไม่แน่ใจว่ากี่เซนผมไม่มีไม่บรรทัดตรงเนี้ยตลับเมตรดูนะดูมาต้มวัดจากขอบบนเลยนะเนี่ย9เซนนะครับผมเนี่ยความสูงของมาต้มนะครับเนี่ย9เซนนะครับผมแต่ถ้าเป็น 4,500 วัตต์ของพานาเนี่ยที่ผมเคยซ่อมเหมือนกับชาร์ปนะครับมันจะอยู่ประมาณ11เซนนะครับผมประมาณ11เซนน่ะต่างกันเยอะเลยครับนี่ใหญ่ประมาณนี้เลยนะครับยาวกว่านะครับผมแต่ตรงนี้แต่สเปคเขาก็เขียนนะครับ 4.5 แต่ตรงนี้ผมก็ไม่รู้ว่าไอ้การตัวหนังสือเนี่ยมันก็ติดได้นะครับผมแต่ที่แน่ของจริงเนี่ยมันเล็กโอเคเท่านั้นเองนะผมเป็นข้อมูลนะครับอีกด้านนึงสำหรับคนที่จะตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องทำน้ำอุ่นนั่นเองให้ดูภายในด้วยนะครับผมนี่เราจะดูตรงสเปคที่เขาเขียนไว้เนี่ยมันก็ยังไม่ชัวร์แต่ถ้าจะให้ชัวร์ก็เลือกยี่ห้อที่ไว้ใจได้ด้วยนะครับผมอย่างเช่นที่ทั่วไปอ่ะอันนี้ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับยี่ห้อนะครับแต่ที่ติดตั้งเนี่ยส่วนใหญ่จะแนะนำให้ใช้ของพานากับพวกชาร์ปนี่นะครับผมสองยี่ห้อเนี่ยผมติดตั้งมาไม่มีปัญหาอะไรเลยแล้วก็วัดตรงด้วยนะครับวัดตรงด้วยนะครับผมเคยวัดกระแสแล้ว 4,500 วัตต์เนี่ยเกือบจะ20แอมป์นะครับผมเนี่ยแต่ตัวนี้มันกินน้อยกินน้อยแสดงว่าวัตต์มันน้อยแล้วก็หม้อต้มน้อยเนี่ยเราไม่ได้โจมตีนะครับผมแต่ว่าเป็นข้อเท็จจริงนะครับผมวัดให้กระแสให้ดูแล้วนะครับผมลองเทียบได้เลยโอเคนะครับผมนี่เป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆสำหรับคนที่จะเลือกซื้อเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับผมเป็นข้อมูลนะครับผมในทางปฏิบัตินะครับในทางปฏิบัติเลยโอเคนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมสำหรับนี้ต้องขอบคุณมากๆสำหรับการรับชมใครชื่นชอบวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม2สิ่ง Modify นะครับผมกดกระดิ่งด้วยครับเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้แจ้งเตือนโอเคนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม